สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับโอ้โหวันนี้ผมจะมาตามหาทีมงานหนึ่งซึ่งก็เป็นทีมงานขวัญใจมอต้นอยู่แล้วครับทีมงานนี้เอ่ยว่าขวัญใจมอต้นเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักดีครับว่าทีมงานไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำมูลครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหดูทางเอารถเก๋งมาด้วยวันนี้เข้าไปได้หรือเปล่าเนาะเละเป็นโจ๊กเลยดูเหมือนว่ามีร่องรอยของฝนตกด้วยครับวันนี้เอารถเก๋งมาเข้าไม่ถึงครับติดลมครับโอ้โหเดี๋ยวลงไปดูทางหน่อยพังหรือเปล่ารถเก๋งโอ้โหครับมุดโคลนเลยแม่มุดโคลนเลยครับหลุดเลยครับเนี่ยโยกได้เลยเข้าไม่ถึงตรงนี้ครับเป็นโคลนเนี่ยเห็นแต่รอยรถ6ล้อเข้าไปครับแต่ว่ารถเก๋งเข้าไม่ได้สปอยเลอร์หน้านี่ทิ่มดินเลยทิ่มโคลนเลยครับเกือบติดลมครับโอ้โหเข้าไม่ถึงติดลมจ้าเอาไงดีครับขอให้ก่อนเดี๋ยวโทรหาก่อนครับอ่ะให้วุ้นเส้นโทรหาก่อนเราไงดีจะเข้าไปถึงหรือเปล่าฮัลโหลวุ้นเขาวุ้นเขาบ่ได้เลยทางมันหยาดติดลมได้ยินบ่ฮัลโหลครับได้ยินครับทางมันเขาไปบ่ได้รถวุ้นติดลมรถติดลมมังหันครับผมได้ยินสัญญาณไม่ค่อยมีครับได้ยินบ่ขึ้นบ่ขึ้นได้ไปขึ้นได้ไปต่อบ่ได้มันเข้าไปไกลบ่มันเข้าไปกับบ่จากมองติดมุ่นแล้วอยู่กับติดมุ่นด้วยแล้วครับบ่ฮอดดอกซันมองติดลมมองไหนมองไหนมองโค้งมองโค้งมันติดแต่มองนั่นแหละก็มันเข้าไปบ่ได้ก็วุ่นเข้าไปบ่ได้ดิมันติดเหรอมันเคยจะลงไปได้อีกติบัดนี้เอาขึ้นบ่หันมองโค้งพอดีเดี๋ยววุ่นสิซ่องให้เบิ่งเดี๋ยวผมออกไปกันนี่แม้มองโค้งแม้โค้งมาเราไปนี่แม้เดี๋ยวจะหายอยู่นั่นละบอกให้รออยู่นี่ครับนี่ครับดูหน้าตาเขาก่อนครับเออนี่แหละหน้าตาเขาผมหักครับเสียยะขวัญใจมอต้นครับมอต้นเนาะเข้าต้นแล้วดูสิครับเปื่อนโคลนหมดเลยครับโอ้โหนี่เปื่อนหมดเลยยังหวาดตะคุยเมื่อสักครู่เนี่ยกระเด็นขึ้นมาถึงกระจก2หลังครับแต่ว่าจังหวะตะคุยผมไม่ได้ถ่ายให้ดู
วนเส้นนี้กรีดอยู่ในรถนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ก็นึกถึงขาพี่ไม่เหยียบไม่แห้งอ้าวมาแล้วคนนำทางสวัสดีครับฮะเหยียบไม่เหนื่อยกลับไปทางนึงอ่ะนะว่าหันเหยียบไม่แห้งตัวย่านมันลงเลยอ่ะลงยังลงกี่จมมาแล้วทางเบงไหนทางมันมีมันมีซ้ำนี่หรอกโอเคทางกี่แห่งยางดีหรอกรถกระบะไปไหนรถบ่ไปไหนเอ้าก็รถกระบะกับรถเก๋งเนาะดูสิครับนี่โหลดมาเต็มที่แล้วนะนี่ไกลบ่เขาไปไกลปานไหนไกลหรอกโลดโลดหรอกฮะหอดโลดหรอกเดี๋ยวแม่นบ่มันสิไปในคลิปเลยเด้กำลังแล่นกันวนเลยแดนไปล่องใสแดนล่องทางโน้นไปเบิ่งหนังอ่ะโอ้ระทึกใจสะใภ้น่ะเอามาพิจารณาเบิ่งซั่นบ่พิจารณาดอกนี่แม่เอ๊ะก็นี่กูแจ้งบ่ฟาดบ่อืมปวดมันเลยแม่ปวดจังไหนล่องเหรอเนาะล่องหยังพูดอีกพูดข้างหน้าอีกโอ้บ่เป็นหยังโอ้ยครับเนี่ยทุ่มเป๊ะเอารถไถมาเกียร์ทางเร็วไถเอาดันอยู่ย่างไก่พี่เมมาถ้าพี่เมพี่เป๊ะไปยังคุณกับมานี่ล่ะมันกับปัดไปนั่นเนาะบ่ต้องให้ปัดตัวเนี่ยดูสิครับข้างหน้าก็เละตุ่มเป๊ะมันมีทางเข้าทางอื่นไหมบ่มีมีทางเดียวทางเดียวโอ้ไงล่ะทีนี้วิ่งมาทําไงจอดรถไว้นี่เดินเข้าไปได้มั้ยไกลนี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็จะนั่งเออเดี๋ยวไปบอกวุ้นเส้นก่อนงั้นโอ้มอเตอร์ไซค์ก็โอ้ยยากอีกละแล้วออกมาทวงข้าวเดี๋ยวบอกวุ้นเส้นเรียบร้อยไปถ่ายคลิปถ่ายเดี๋ยวออกมาทวงคืนไปโดนโดนบ่จาก10 20นาทีเนี่ยเออบ่ได้เด้อคลิปตัวนั้นลงไปครับเบิ่งแล้วก็บ่เห็นนั่นล่ะบ่เห็นล่ะตอนนี้ครับเสียยะพาผมนี่โหจะให้รถเก๋งมาดูสิครับเละตุ้มเป๊ะผ่านวิกฤตมาด่านนึงมาเจอด่าน2ครับตายอยู่ด่าน2ครับรถพวกหลอกไปมากว่าพวกมาเศร้าดิตายเลยมืดเนาะมืดใช่ต้นไม้นี่แล้วมันตกแห้งสิย่างแห้งว่ะมีทางกำลังเร็วขันรอยร่องรอยฝนตกครับเละเป็นโจ๊กเลยเบื้องหน้างานเละโจ๊กโอ้มานี่ก็มาติดอยู่นี่อีกแล้วนี่คอยติดตรงนี้แล้วมาเศร้าเออเนี่ยครับมานี่ก็มาติดอยู่นี่อีกแล้วเส้นทางสวัสดีครับ